السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอทีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดอัลญะมาอะห์บรรดาท่านพี่น้องสัปปุรุษมัสยิดอัลญะมาอะห์ท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านเนื้อหาสาระในค่ำคืนวันนี้ในช่วงระยะเวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็ว่างานของเรานั้นจะยุติลงประมาณ21นาฬิกาก็คือ3ทุ่มนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันกิยามะห์หัวข้อเขาประสานเอาไว้ก็คือก่อนวันกิยามะห์วันกิยามะห์หรืออัลยอมุลอาคิรวันสุดท้ายที่จะไม่มีเวลากลางคืนมาอีกแล้วหลังจากวันนั้นหรือเป็นวันแห่งการฟื้นคืนชีพเพราะเรื่องราวมันจะต่อเนื่องกันช่วงเวลามันจะต่อเนื่องกันเป็นวันที่พวกเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นมุมินผู้ศรัทธานั้นจะต้องเชื่อที่ว่านี้ต้องเป็นปักใจเชื่อโดยเด็ดขาด ก็คือต้องถึงขั้นยะกีนวะบิลอาคิเราะติฮุมยูกีนูนและพวกเขาเหล่านั้นมีความยะกีนมั่นใจต่อสถานสุดท้ายอาคิเราะห์นั้นก็คือสถานสุดท้ายหมายถึงชีวิตหลังความตายก็ได้หมายถึงวันกิยามะห์ก็ได้เพราะเป็นจุดเริ่มต้นแหละจริงๆนะของโลกหน้าในอัรกานุลอีมาน6ประการข้อที่5ก็คือวัลเยามิลอาคิรศรัทธาต่อวันสุดท้ายเราจะต้องเชื่ออย่างหมดจิตหมดใจไม่มีความคลางแคลงสงสัยใดๆว่าโลกนี้จะมีวันแห่งการสิ้นสุดลงเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีผู้ใดรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใดยกเว้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นกระนั้นในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเองในสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนั้นก็ได้บอกกล่าวสาธยายถึงสิ่งที่เป็นอามารอตุสซาหรืออัชชะรอตุสซาหรืออะลามาตุสซาบรรดาเครื่องหมายบรรดาสัญญาณของโมงนั้นยามนั้นซึ่งเป็นช่วงเวลาเกิดโลกาวินาศคือการวิบัติของโลกใบนี้บรรดาเครื่องหมายที่ปรากฏในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและในสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะแบ่งเป็น2 ส่วน1ก็คือเครื่องหมายเล็ก
นะเป็นอะลามาตุลกิยามะอัศกุรอเป็นเครื่องหมายเล็กซึ่งอันนี้ก็พูดไว้หลายที่ต่างกรรมต่างวาระพี่น้องก็เข้าไปดูใน YouTube ไปดูในเพจได้นะเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายเล็กเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นเริ่มเข้าดาวนับถอยหลังตั้งแต่การส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศศาสนานั่นนับถอยหลังอายุไขของโลกใบนี้ตามมาด้วยการวาฟาตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวเอาไว้ในบรรดาสิ่งเหล่านั้นก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็จะไม่เกิดขึ้นอีกจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตและในปัจจุบันก็ยังเกิดขึ้นแล้วก็หนักหน่วงยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะมีเครื่องหมายอีกหมวดหนึ่งที่เรียกว่าอะลามาตุลกิยามะอัลกุบรอบรรดาเครื่องหมายใหญ่อันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าก่อนวันกิยามะเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าจะถอยกลับไปในช่วงเวลาใดถ้าถอยกลับไปนับตั้งแต่การประกาศศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็ 1,400 กว่าปีมาแล้วแต่ถ้าถอยไม่ต้องไกลค่อนไปทางวันกิยามะฮ์อันนี้จะมีเครื่องหมายใหญ่เกิดขึ้นคืนนี้ก็จะพูดเรื่องเครื่องหมายใหญ่นี่แหละเพราะว่าเครื่องหมายเล็กอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนี่ก็พูดกันเยอะนะเครื่องหมายใหญ่ตามที่ปรากฏอยู่ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งรายงานโดยท่านฮุซัยฟะห์อิบนุอุซัยด์อัลกิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันบะวะอิตตะลาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัยนาวะนะห์นุนะตะซักกะรุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปรากฏตัวเหนือพวกเรานบีโผล่ออกมาในสภาพที่พวกเราทั้งหลายกําลังรําลึกกันอยู่นะเหตุที่นบีโผล่ออกมาเนี่ยหรือชะเง้อออกมาเนี่ยเพราะนบีอยู่ในห้องซึ่งห้องนี้อยู่ข้างบนบรรดาซอบัตอยู่ข้างล่างเนี่ยมันมีคำสะรออยู่บรรดาซอบัตกำลังรำลึกกันอยู่ฟะกอลามาตะซากะรูนะไอมาตะตะซากะรูนะตามันเยอะก็เอาทิ้งไปตวงมาตะซากะรูนะนบีก็ถามว่าอะไรที่พวกท่านทั้งหลายกำลังรำลึกกันอยู่กล่าวถึงกันอยู่กอลูนัซกุรุสซาอะตะบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าพวกเราทั้งหลายกำลังรำลึกกำลังบ่นพูดถึงนะโมงนั้นยามนั้นอัสซาคือชั่วโมงชั่วโมงในที่นี้คือเวลาที่เกิดโลกาวินาศเพราะมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวันนะพี่น้องนะเวลามันเกิดจริงๆนะเป็นไปด้วยความรวดเร็วมันเป็นช่วงเวลาเท่านั้นเดี๋ยวว่ากินเวลาเป็นวันๆไม่ใช่ใช้คำว่าอัซาเพียงแต่ว่าวันนั้นน่ะเป็นวันสุดท้ายที่เกิดชั่วโมงนั้นยามนั้นกอลอินนะฮาลันตะกูมะฮัตตะตะเราะกับละฮา10อายาติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าแท้จริงโมงนั้นยามนั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้นดำรงขึ้นใช้คำว่าลันตะกูมะจะไม่มีทางลันเนี่ยปฏิเสธตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคตจะไม่มีทางดำรงขึ้นเกิดขึ้นจนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้ประจักษ์เห็นก่อนหน้าโมงนั้นยามนั้น10
สัญญาณหรือเครื่องหมายด้วยกันคำว่าอายะอายะนี่แปลว่าเครื่องหมายก็ได้แปลว่าอาลามะซึ่งมีหลายคำในภาษาอาหรับเช่นคำว่าอาลามะตุนอามารตุนนะفذكر الدخان แล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวถึงควันนี่ไม่ใช่ควันร้านไก่ย่างนะไม่ใช่ PM 2.5 นะไม่ใช่นะแต่พูดถึงควันเดี๋ยวก็จะไปดูในรายละเอียดถ้ามีเวลาวัดดัจจาลและอัดดัจจาลคำว่าดัจจาลในภาษาอาหรับแปลว่าอัลกัซซาบแปลว่าไอ้ตัวโกหกจอมมุสากาดิบุนนะเขาเรียกคนโกหกแต่ว่ากาดาบุนซิกอมุบาลากะโกหกเป็นอาจินโกหกเป็นที่สุดจอมมุสาวะดาบะตะสัตว์ในที่นี้คือสัตว์ประหลาดนะพูดถึงสัตว์ประหลาดแต่สัตว์ประหลาดนี้มันก็ไม่ใช่อย่างที่เรามีประสบการณ์แล้วก็เก็บเอาไว้ในความทรงจำของพวกเราทั้งหลายดูการ์ตูนหนังการ์ตูนญี่ปุ่นมากเกินไปเดี๋ยวก็จะไปนึกกับสัตว์ประหลาดพวกนั้นไม่ใช่นะสัตว์ประหลาดที่มีไอ้มดแดงมาต่อสู้ไม่ใช่อย่างนั้นนะวะตุลูอัชชัมซิมินมักริบิฮาและการที่ดวงอาทิตย์นั้นโผล่ขึ้นจากทางทิศตะวันตกของมันเกินไว้ก่อนก็ได้วันนั้นน่ะมันไปโผล่ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วมันก็เคลื่อนมาสักประมาณเกือบครึ่งวันเท่านั้นแหละไม่ใช่มันไปตกทางทิศตะวันออกนะมันโผล่ขึ้นทางทิศตะวันตกแถบนี้มันก็ฮารุฮาราแล้วนะอยู่กันไม่สุขแล้วดวงอาทิตย์หลังละหมาดซุบฮ์ดันขึ้นทางทิศตะวันตกเนี่ยแล้วมันก็เคลื่อนมาประมาณสักเกือบครึ่งวันแล้วมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเท่านี้เนี่ยป่วนกันไปหมดแล้วมิฉะนั้นมันไปตกทางทิศตะวันออกนะวะนุซูลอีซาบนิมารยามะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการที่อีซาบุตรของสิทธิมารยามนั้นได้ลงมาความเชื่อนี้มันจะไปเหมือนใครก็ให้เหมือนไปเพราะมันมีหลักฐานเราก็ถือตามที่นบีบอกมันไม่ได้หมายความว่าถ้ามันไปเหมือนกับเขาแล้วก็มันจะใช่ไม่ได้ไปทั้งหมดไม่ใช่นะเพราะคนที่เขาเชื่อว่านบีอีซาจะเสด็จลงมาน่ะนะแล้วก็บรรยายภาพเหมือนกับที่นบีว่าไว้ในหะดีษเลยลงมาระหว่างมาลาอิกะฮ์ที่มีปีกสองท่านเนี่ยพยุงลงมาเอ้ยมันเหมือนภาพคุ้นๆไปก็คุ้นก็คุ้นไปเหมือนก็เหมือนไปไม่เกี่ยวของเรานี่ว่ากันไปตามหลักฐานมันก็ต้องมีเหมือนกันบ้างแล้วนะวะยาจูจวะมาจูจและกล่าวถึงยะจูดและมะจูดยะจูดมะจูดพูดกันเยอะในสารบบของอิสราเอลียะเรียกก๊อกและมาก๊อกก๊อกและมาก๊อกนะวะซะลาซะตะคุซูฟและ3คุซูฟคุซูฟนี่แปลว่าอุปราคาก็ได้นะอะไรอ่ะคราดนะเช่นจันทคราดสุริยคราดแต่เมื่อดูในชะรอฮ์แล้วตรงนี้หมายถึงนะธรณีสูบนะเป็นธรณีสูบเกิดขึ้น3ที่ด้วยกันคัสฟุนบิลมัชริกธรณีสูบหรือธรณีพิโรธทางด้านทิศตะวันออกในชะรอฮ์ของหะดีษบอกว่าหมายถึงมินบิมัชริกิลมะดีนะติลมุนัวเราะห์ทางตะวันออกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเกาหลี
หรือแคว้นแมนจูเรียหรือว่าไปญี่ปุ่นนู่นวันออกบ้านเราเนี่ยนะหมายถึงตะวันออกของนครมาดีนะเพราะตอนนบีพูดนบีอยู่ที่นครมาดีนะนะวะคอสฟุนบิลมะกริบีและธรณีสูบที่เกิดขึ้นที่ทิศตะวันตกหมายถึงทิศตะวันตกของนครมาดีนะและไอ้ที่บอกว่าทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าตรงนั้นเนี่ยเกิดธรณีสูบกันทั่วไปหมดไม่ใช่มันอาจจะเกิดเป็นเหตุการณ์ใหญ่จริงๆทางทิศตะวันออกของนครมาดีนะทางทิศตะวันตกของนครมาดีนะอาจจะไปเกิดณตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดก็ได้แต่เป็นเรื่องใหญ่ไม่เหมือนกับธรณีสูบหรือแผ่นดินที่มันยุบตัวลงไปแล้วก็เอาบ้านเรือนเอาคนเอาอะไรตาอะไรเท่าที่เราเคยเห็นในคลิปเนี่ยมันเทียบไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่เกินกว่าที่พวกเราทั้งหลายเคยเห็นมาประเทศจีนเห็นไหมรถวิ่งลงไปในหลุมพื้นไปยุบลงไปไอเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นมากเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคือดินมันสไลด์ลงไปภายในนะวะคอสฟุนบิจาซิรัติลอาหรับและธรณีสูบที่เกิดขึ้นที่เกาะอาหรับคำว่าเกาะอาหรับเนี่ยมันก็คือดินแดนที่เป็นคาบสมุทรอาหรับอันประกอบไปด้วยประเทศเยเมนนะโอมานซาอุดีอาระเบียนี่1ล้านตารางกิโลเมตรประเทศเดียวกินเกือบทั้งคาบสมุทรแล้วมันก็จะมีบาห์เรนกอตาร์ที่ติดกันนะคูเวตบางส่วนของอิรักและบางส่วนของชามก็คือซีเรียมันอาจจะเกิดตรงไหนก็ได้นะไม่ใช่หมายความว่าเกิดขึ้นทั้งเกาะวะอาคิรุซาลิกะนารุนตะคุรุจุมินัลยามานีและท้ายของสิ่งดังกล่าวแปลว่าสัญญาณสุดท้ายเลยก็คือไฟใช้คำว่านารุนมุตะกี้เป็นควันอันนี้เป็นไฟที่มันพวยพุ่งออกมาจากชัดเจนเลยบอกว่าอัลยามันมาจากเยเมนนะตะทุรุดุนนาสอิลามะชะรีฮิมโดยมันจะไล่ต้อนผู้คนทั้งหลายไปยังสถานที่รวมของพวกเขาเหล่านั้นไอสถานที่รวมมันอยู่แถวไหนอ่ะก็น่าจะอยู่แถวแคว้นชามนี่แหละนะบรรดาเครื่องหมายใหญ่เหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันไม่อาจจะแยกกันได้ด้วยกับช่วงเวลานะเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องจนกระทั่งพวกเราทั้งหลายไม่อาจจะบอกได้ว่าอันไหนเกิดขึ้นก่อนอันไหนเกิดขึ้นหลังแต่มันก็จะมีประเด็นที่สามารถจะจับได้ว่าอันไหนเกิดขึ้นก่อนอันไหนเกิดขึ้นหลังอันไหนที่บอกไม่ได้ว่าเกิดก่อนหรือเกิดหลังนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษของท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันบอกว่าอัลอามาราตุคอรซาตุมันซูมาตุฟีซิลกินฟะอินยักตออัสซิลกุยัตบะบาดุฮาบาดารายงานโดยอัลฮากิมบอกว่าซอฮีห์ตามเงื่อนไขของอิหม่ามมุสลิมและอิหม่ามอัซซะฮะบีเห็นพ้องท่านบอกว่าบรรดาเครื่องหมายของวันกิยามะห์ในที่นี้หมายถึงเครื่องหมายใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับลูกปัดไอ้ลูกปัดเนี่ยพวกเราก็นึกไม่ออกเอาลูกตัสบีห์ลูกตัสบีห์นะที่มันถูกร้ออยู่ในเส้นได้ถ้าหากว่าไอ้เส้นใดลูกตัสบีห์เนี่ยมันขาดบางส่วนของมันก็ตามอีกบางส่วนก็แปลว่าถ้าลูกถ้าเชือกนะลูกตัสบีห์เนี่ยขาดลูกประคำเนี่ยขาดมันก็ตามกันเป็นพวนนั่นแหละมันก็ไม่รู้ว่าลูกไหนลงมาก่อนลูกไหนลงมาหลังมาอย่างนั้นเลยนะใครอยากจะรู้อะไรมาก่อนก็อ
อยู่ให้ถึงก็แล้วกันนะแต่ฉันน่ะไม่เอาเด็กคนนึงนะไอ้อยากจะอยู่ให้ถึงก็เอาโอ้มันไม่ใช่เรื่องที่เราอยากจะไปอยู่ให้ถึงนะเพราะนี่มันก่อนวันกิยามะห์แบบใกล้ๆเลยนะมันก่อนกิยามะห์แบบใกล้ๆเลยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกไว้ในบางรีวายัตเนี่ยว่ามันจะมีอภิมหาสงครามมันไม่ธรรมดานะอัลฮัรบุลกุบรอเนี่ยเกิดสงครามใหญ่มันจะเกิดสงครามใหญ่ก็คืออภิมหาสงครามระหว่างชาวมุสลิมกับพวกโรมในสำนวนหะดีษเรียกว่าอัลมัลฮะมะตุลกุบรอมัลฮะมะก็คือนะมัลฮะมะเนี่ยเป็นมหากาพย์ในการสู้รบมันไม่ใช่เป็นการรบธรรมดาเจอกันแบบประเดี๋ยวประดาวหรือว่ารบกันทีเดียวจบเลยไม่ใช่มันเป็นมหากาพย์มัลฮะมะนะพอเวลาสู้รบกันไปซึ่งมันมีรายละเอียดของมันโรมในที่นี้ก็คือพวกฝรั่งชาวอาหรับเนี่ยเรียกพวกโรมันไบเซนไทน์ในสมัยของชาวอาหรับก็คือในสมัยยุคต้นอิสลามหรือว่าในยุคหลังๆก็ตามแต่เรียกพวกนั้นว่าโรมนะโรมก็คือโรมในที่นี้คือโรมันตะวันออกไม่ใช่โรมันตะวันตกโรมันตะวันตกนี่อยู่ที่อิตาลีโรมันตะวันออกนี่อยู่ที่กุสตันทินียาอยู่ที่คอนสแตนติโนเปิลปัจจุบันก็คืออิสตัมบูลประเทศตุรกีนะทีนี้โรมเนี่ยมันก็รวมไปถึงบรรดาพวกนาซอรอก็คือบรรดาชาวคริสเราก็จะเรียกชาวคริสต์โดยเฉพาะออร์โธดอกซ์ว่าเป็นพวกโรมรูมนะรูมในภาษาอาหรับโรมชื่อเมืองโรมันก็คือพวกโรมันนะก็คือพวกฝรั่งดั้งขอคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปดูในหะดีษเราก็จะพบว่ามันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่บรรดามุสลิมกับพวกนาซอรอรบเคียงบ่าเคียงไหลกันเป็นพันธมิตรกันรบเคียงบ่าเคียงไหลแต่ต่อมาเกิดชนวนเหตุทำให้เกิดการพิพาทขึ้นนำไปสู่การรบกันระหว่างสองฝ่ายนะเมื่อชัยชนะที่บรรดามุสลิมได้ทำการต่อสู้กับโรมนะซึ่งโรมนี่มีจำนวนมากเลยทีเดียวท้ายที่สุดมุสลิมก็จะได้รับชัยชนะด้วยการพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลมันก็เป็นเรื่องน่าคิดว่า1453คริสตศักราชที่1453อิหม่ามมุสลิมรายงานไว้ในหะดีษของท่านอิหม่ามนะวะวีมาทำชะรอห์ผ่านมาอีก300ปีเนี่ยหะดีษนะที่ว่าในเรื่องของการพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นก็คือ1453ในสมัยซุลตานเมห์เมดอัลฟาติยะห์ข่านที่สองแห่งจักรวรรดิออตโตมันมันพิชิตได้ไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนเมืองนั้นไปแล้วเป็นอิสลามบูลหรือว่าอิสตันบูลแต่ที่นบีพูดเนี่ยมันมีการพิชิตอีกมันจะมีการพิชิตอีกมันก็ทำให้น่าคิดว่าตอนนี้มุสลิมกำลังพิชิตคอนสแตนติโนเปิลซึ่งปัจจุบันคืออิสตันบูลอยู่ใช่หรือไม่หลังจากที่มันสูญเสียไปประมาณเกือบร้อยปีพี่น้องเราแพ้ฝรั่งนะฝรั่งมันยึดไป1923ประกาศยกเลิกระบอบคอลีฟะแห่งจักรวรรดิออตโตมันแปลว่าหลังสงครามโลกครั้งที่1มุสลิมพ่ายแพ้เพราะดันไปอยู่กับฝ่ายอักษะไม่ใช่ฝ่ายพันธมิตรไปอยู่กับเยอรมันก็เลยแพ้สงครามกับเขาไปด้วย
ตราบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้จะครบร้อยปีแล้วนะแล้วไปมาไอ้ช่วงร้อยปีดีกว่าเนี่ยมัสยิดอายาโซเฟียก็ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์หลังจากที่เดิมเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะพี่น้องนะไอ้โดมเนี่ยไม่ได้มีใครจะทำได้กันได้ง่ายๆนะและอายุของมันเนี่ยเป็นพันปีนะอายุของมันน่ะเป็นพันปีนะกุสตันติเนียนี่ก็สร้างเฉลิมพระนามให้กับกษัตริย์คอนสแตนตินแต่ว่าจักรพรรดิที่สร้างอายาโซเฟียคือจัสติเนียนยังมีรูปยืนอยู่ทุกวันนี้แต่ใครไปเที่ยวยืนเพียงแต่ว่าไอ้ลักษณะทั้งหมดมันก็คือโบสถ์นั่นแหละนะโดมอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วซุลตานเมเมตก็ไปสร้างอะไรหออาซานขึ้นใส่หออาซานเข้าไปเสร็จแล้วก็ให้คนเนี่ยซึ่งเป็นนักคอตนะนักเขียนอักษรวิจิตรที่เป็นนักเขาเรียกเป็นช่างไม้ด้วยสลักนะแผ่นไม้ภายในอายาโซเฟียไม่ได้ทำข้างนอกแล้วเอาไปใส่นะทำข้างในเลยเพื่อเอาออกไม่ได้ให้ใหญ่กว่าประตูและรูทั้งหมดที่มีเสร็จแล้วก็ยกขึ้นเอาไปติดไว้ไอ้ตรงฐานนะที่เป็นอะไรเสา4ต้นที่เป็นฐานของโดมอัลลอฮ์มุฮัมมัดใช่ไหมอบูบักรอุสมานอบูบักรอุมารอุสมานอาลีฮัสซันฮุเซนเอาออกไม่ได้นะทุกวันนี้ยังอยู่นะแล้วก็เปลี่ยนมหาวิหารเนี่ยเป็นมัสยิดญามิอะแล้วก็ละหมาดกันมาเนี่ย600กว่าปีละหมาดกันมาเป็นมัสยิดเนี่ย600กว่าปีจนกระทั่งมุสฟาเคมาลอาตาเติร์กซึ่งบางคนก็บอกว่ามุสฟาไม่รู้เรื่องอ่ะก็ว่ากันไปว่าศาสตร์แต่ที่แน่ๆก็คือว่าในยุคหลังระบอบคอลีฟะที่เป็นยุคสาธารณรัฐตุรกีซึ่งเป็นพวกคารวาสนิยมเป็นพวกโลกนิยมเนี่ยก็เปลี่ยนจากโบสถ์ไปเป็นเปลี่ยนจากมัสยิดเดิมเป็นโบสถ์กลายเป็นมัสยิดจากมัสยิดกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ตราบจนกระทั่งประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณปีแล้วไงเนี่ยต้นปีรอจับตอยยิบอัรดูกันนะอัรดูกันเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำของตุรกีในปัจจุบันจัดให้มีการละหมาดวันศุกร์ขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบเกือบร้อยปีนะมีการอาซานเป็นภาษาอาหรับด้วยนะอาซานเป็นภาษาอาหรับไม่ได้อาซานเป็นภาษาเตอร์กิชนะไอ้พวกเราเนี่ยอาจจะไม่แปลกใจนะพี่น้องนะเพราะบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้พูดภาษาอาหรับก็หรอกแต่ก็อาซานเป็นภาษาอาหรับมาตั้งแต่รุ่นตัวแน่ๆพวกเราทั้งหลายแต่ที่ตุรกีมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอาซานเป็นภาษาเติร์กิชนะอัลลอฮุอักบัรนะก็ไม่ได้ว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอัจบัรอัลลอฮุอัจบัรนะก็ตามสำเนียงก็แล้วเขาก็ว่าเป็นภาษาเติร์กิชแล้วมีนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของตุรกีเป็นชะฮีดเขาเรียกชะฮีดอัลอาซานเซฮีดอัลอาซานหมายความว่าแกเนี่ยเป็นคนที่รื้อฟื้นให้กลับมาอาซานเป็นภาษาอาหรับแล้วแกก็ถูกนะรัฐสภาก็คือถูกทหารมารัฐประหารก่อนพอทหารรัฐประหารเสร็จเรียบร้อยรัฐสภาประชุมกันนะศาลตัดสินถือว่ากระทำตนเป็นภัยต่อระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐที่เป็นคารวาสนิยมก็คือไม่เอาศาสนาถูกแขวนคอตายเพราะเรื่องอาซานบรรดามีไหมบรรดามีไหมก็ไม่รู้นะเขามีเหตุเนื่องจากอาซานอันนั้นคือเรื่องของอะไรกุสตันตินีมุสลิมจะพิชิตได้อีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าคิดบางคนก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ากุสตันตินีในที่นี้อาจจะหมายถึงโรมที่อยู่ที่อิตาลีแหละโรมที่อยู่ที่อิตาลีอันเป็นที่ตั้งของสำนักวาติงกันสมเด็จพระสันตะปาปาอยู่ที่นั่นบางคนก็บอกนั่นแหละมุสลิมจะยึดที่นั่นได้ก็ไม่รู้นะไปดูกัน
ใครอยากจะรู้ก็อยู่ให้ถึงต่อมาดัจจานมันก็จะออกมาดัจจานทีนี้ชื่อเต็มมันเนี่ยมันชื่ออัลมาซีฮุดดัจจานอัลมาซีฮ์คำว่าอัลมาซีฮ์ในความหมายหนึ่งก็คือผู้ที่ถูกเจิมเช่นอัลมาซีฮุอีซาบนุมารยัมถูกเจิมหรือคำว่าอัลมาซีฮ์ในที่นี้หมายถึงผู้ที่ดำเนินไปทุกที่มันเข้าได้ทุกเมืองยกเว้นมักกะกับมะดีนะห์แปลว่ามันมาคลองด่านนี้ด้วยมาสมุทรปราการด้วยนะมันมาเองหรือจะส่งลูกน้องมาอะไรก็ไม่รู้แหละมันมาได้หมดแหละนะเพราะนั้นคลองด่านนี่กันมันไม่ได้เพราะไม่มีมาลาอิกะฮ์เฝ้าประตูเมืองแต่มักกะมะดีนะห์มีมาลาอิกะฮ์เฝ้าประตูเมืองดัจญาลเข้าไม่ได้มันมาหมดนะเดี๋ยวจะว่าเราอยู่บ้านป่านะมันคงไม่มาแล้วมึงบ้านป่าไม่ใช่เขตตะนอฮารามพี่น้องนะมันเข้ามาหมดไปทุกที่ทีนี้มาเซียนเนี่ยมี2 1อัลมาซีฮุอีซาบนุมารยัมมาเซียมาชีคาพระเมสซีอาพระเมสซีอาในที่นี้ก็คือนบีอีซาอะลัยฮิสลามซึ่งเราประกาศชัดเจนในความเชื่อของเราเชื่อว่านบีอีซาเป็นมาซีฮ์เป็นพระเมสซีอานะตอนหลังมาเขาก็มาแปลงมาแผลงนิดนึงจะได้คล้ายๆกับคนในบ้านเราเขาเรียกพระสีอานนะพระเมสซีอาเนี่ยคือนบีอีซาอะลัยฮิสลามนี่ประกาศชัดเจนทั้งในคัมภีร์อัลกุรอานและในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ชาวยิวเนี่ยเขาไม่เชื่อว่านบีอีซาเป็นพระเมสสิยาเขายังตามหาพระเมสสิยาของเขาอยู่และเชื่อว่าเป็นชาวยิวนะที่ถือในศาสนายูดายไม่ใช่นะจีซัสหรือว่านบีอีซาอะลัยฮิสสลามของเรานี่ประกาศชัดเลยว่ามาเซียคือนบีอีซานบีมุฮัมมัดไม่ใช่มาเซียเห็นไหมและมาเซียนี่เป็นบทของมารยัมเท่านั้นวันนั้นพี่น้องไปเปิดดูในกุรอานพี่น้องก็จะเห็นคำว่าอีซาบนูมาเรียมอีซาบนูมาเรียมอิบนูเนี่ยจะใส่อาลิฟเอาไว้ซึ่งแตกต่างจากคำอื่นเวลาเราเขียนชื่อเราชื่ออาลีบุตรมุฮัมมัดเนี่ยอาลียุบนูมุฮัมมัดเนี่ยเขาไม่ใส่อาลิฟมันบากันูเลยพวกเราเลยอ่านว่าบินไงเห็นป่าวอาลียุบนุอัลฮ์มัดใช่ไหมแต่นบีอีซานี่ใส่อาลิฟอีซาบนุมารยัมไม่ทำไมเชือกขึ้นไปหยิบเลยหยิบกุรอานมาเปิดกันเดี๋ยวนี้เลยนะจ่าย500นะเอาตังค์ขึ้นสู่เราอีซาบนุมารยัมทำไมล่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่านบีอีซาเป็นลูกของสิทธิมารยัมคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ยูซุฟอันนาจาริโจเซฟช่างไม้ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่บุตรของพระเจ้าแต่เป็นบุตรของมารยัมดังนั้นเมื่อตัวจริงเนี่ยมีอยู่ไอ้ภารกิจในบ้านปลายเนี่ยเขาบอกเอาไว้แล้วว่ามันจะเกิดไอ้ตัวปลอมแต่ไอ้ตัวปลอมมันจะมาทีหลังเหตุนั้นนบีอีซาอะลัยฮิสสลามจึงต้องรอไอ้ตัวปลอมนี่มาก่อนเหตุนั้นอัลลอฮ์จึงปกป้องนบีอีซาพ้นจากการที่พวกยิวได้วางแผนในการจะสังหารท่านนะด้วยการให้มาลาอิกะฮ์นั้นยกนบีอีซาขึ้นไปยังฟ้าชั้นที่2ทุกวันนี้อยู่ที่ฟ้าชั้นที่2ฟ้าชั้นที่2อยู่ตรงไหนอัลลอฮุอะลัมไอ้ที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่นะไอ้ที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ไอ้นี่นะสมาอิดดุนยาฟ้าเบื้องต่ำที่มันล้อมโลกใบนี้อยู่ถามว่าฟ้าเบื้องต่ำเนี่ยสุดแค่ไหนประตูฟ้าของชั้นที่1จะขึ้นไปชั้น2นี่หาไม่เจอนะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะของเราเนี่ยนิดเดียวเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนิดเดียวเพราะนั้นไอ้เรื่องข้างบนเนี่ยอย่าไปใช้ปัญญาอะไรกันมากนะนะไปพูดเหมือนกับตัวหันจะเป็นอย่างนั้นตัวหันจะเป็นอย่างนี้จะอยู่อย่างนั้นอย่างข้างบนน่ะมันเกินความเขาเรียกเกินจินตนาการไปไม่ถึงนะ
อยู่ชั้นสองพอถึงวันกิยามะฮ์เนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือเมื่อมุสลิมได้พิชิตกุสตันตินีอ่ะดัจจานก็จะลงมาไม่ใช่ดัจจานจะออกมาเพราะไอ้ตัวนี้มันอยู่บนหน้าโลกส่วนนบีอีซาเนี่ยก็จะต้องลงมาจัดการอัลมาซีฮุดดัจจานมันเป็นมาเซียเหมือนกันแต่มันเป็นมาเซียจอมมุสาเมื่อมันอ้างว่ามันเป็นมาเซียก็เลยต้องให้มาเซียของจริงเนี่ยลงมาจัดการมันนะและลงมาในฐานะผู้นำฝ่ายมุสลิมแต่ไม่ได้ลงมาในฐานะรอซูลุลลอฮ์อีกแล้วคือไม่ได้มาประกาศศาสนาแต่ท่านลงมาเนี่ยมาปฏิบัติตามหลักชะรีอะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมาในตอนซุบฮ์ลงตรงไหนเนี่ยหะดีษพูดไว้เลยลงมาณหออาซานสีขาวที่กรุงดามัสกัสประเทศซีเรียลงมาตอนซุบฮ์ขณะอิหม่ามมะห์ดีกำลังจัดเตรียมกองทัพตั้งแถวเพื่อจะละหมาดซุบฮ์พอลงมาตรงนั้นปุ๊บก็จะให้นบีอีซานี่เป็นโตอิเมนบีอีซาบอกไม่ได้ฉันลงมานี่ฉันมีหน้าที่ของฉันให้อิหม่ามมะห์ดีนี่เป็นโตอิเมเพราะอิหม่ามมะห์ดีเป็นลูกหลานนบีนะเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านมาตามหลักชะรีอะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นไม่ต้องไปสับสนเดี๋ยวบางคนไปบอกอ้าวก็ไหนบอกนบีมุฮัมมัดของเราน่ะเป็นนบีท่านสุดท้ายจะไม่มีใครมานะใครมาเป็นนบีหลังจากท่านอีกแล้วก็ถูกไงที่นบีอีซาลงมานี่ไม่ได้ลงมาในฐานะนบีท่านน่ะเป็นนบีแต่ว่าไม่ได้สวมหมวกใบนั้นเข้าใจมั้ยเนี่ยมีหมวกหลายใบอ่ะมาในเที่ยวเนี้ยมาในฐานะผู้ที่จะมาสังหารอัลมาซีฮุดดัจญาลไอ้ตัวปลอมนะเพื่อที่จะยืนยันอีกยืนยันว่าไงว่าไอ้ตัวไอ้ตาเลตาเขพิกลพิการเนี่ยนะถึงแม้มันจะมีฤทธิ์เดชสามารถจะสร้างสวรรค์นรกคือในมือขวามันมีสวรรค์ในมือซ้ายมันมีนรกมันมีกองภูเขาที่เป็นขนมปังมันลากแม่น้ำมาด้วยนะมันสามารถทำให้คนตายแล้วฟื้นขึ้นมาได้นะเรียกว่ามีฤทธิ์เดชในการจะล่อลวงมนุษย์แล้วมันก็อ้างตัวเองว่าเป็นพระเจ้าเหตุนั้นจึงต้องให้นบีอีซาลงมาเพราะถ้าเป็นพระเจ้าจริงเนี่ยไม่มีใครฆ่าได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนบีอีซาก็ถูกยกขึ้นเป็นพระเจ้ามีคนไปแอบอ้างว่าท่านคือพระบุตรของพระเจ้าหรือเป็นหนึ่งในสามสามในหนึ่งเป็นหนึ่งในตรีเอกานุภาพใช่ป่ะนบีอีซาเป็นพระเจ้าด้วยนะแล้วก็จะแคฟรัลเลดีนักาลูอินัลลอฮะฮุอัลมาซีฮุบนุมารยัมบรรดาผู้ที่ไปกล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นคืออัลมาซีฮุบนุมารยัมเป็นกาเฟตกูฟดแล้วเพราะมันมีคนไปบอกว่านั่นแหละคือพระเจ้าพระเยซูนี่คือพระเจ้าทั้งที่พระเยซูเนี่ยมีแม่และแม่กับแกเนี่ยกินอาหารทั้งคู่รับประทานอาหารกุรอานบอกกานายะกูแลนอัตตามทั้งสองนั้นทานอาหารพระเจ้านี่ต้องกินข้าวไหมถ้ายังกินนี่ไม่ต้องมาอ้างว่าเป็นเจ้าใครหน้าไหนก็ตามแต่จำไว้เลยนะนี่คือกฎใครหน้าไหนที่ยังกินน่ะยังดื่มน่ะยังนอนน่ะเมื่อกินเมื่อดื่มก็ต้องทายนั่นไม่ใช่พระเจ้าแปลว่าถ้าเห็นตัวแล้วก็เดินมาเนี่ยเราก็เห็นเลยเนี่ยเป็นตัวคนเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าทำไมอ่ะก็พระเจ้านี่ใครจะมาเห็นได้ล่ะนั่นแหละถึงเป็นพระเจ้าวะนะไอ้โบยตั้งคำถามว่าอัลลอฮ์มีจริงแล้วทำไมไม่เห็นก็เพราะพระองค์เป็นพระเจ้ามาให้มึงเห็นเกะกะได้ไงมาเห็นในรูปไหนลองว่าสิอ่ะเอามาเดินมึงเห็นก็แปลว่าเป็นคนน่ะสิเวลาเป็นคนลำนาไรอ่ะมันจะเป็นเจ้าได้ไงถ้าเป็นคนแปลว่าต้องมีกินมีดื่มใช่ไหมหรือไม่กินไม่ดื่มไอ้ที่ห่างกันว่าเป็นเจ้าน่ะไม่กินไม่ดื่มนะเวลากินดื่มมันก็ต้องมีขับถ่ายเออพระเจ้าอะไรวะเข้าส้วมไม่เข้าส้วมก็แปลว่าเดินแบกขี้
จริงไม่จริงอาหารหมดแล้วไม่มีปัญหาเดินแบกขี้เนี่ยพวกเราเนี่ยแบกกันว่าทุกคนแหละผมก็แบกว่าเนี่ยแต่นั่งอยู่ตอนนี้ถามว่าทุกคนแบกขี้ไหมทำไมจะไม่แบกล่ะกับลำไส้ใหญ่อยู่ในข้างในใช่หรือเปล่าแล้วมันจะเป็นเจ้าได้ยังไงล่ะเพราะนั้นก็ส่งสิ่งนี้ลงมาเพื่อทำลายข้ออ้างของอะไรอัลมาซีฮุดดัจญาลไอตัวโกหกว่ามึงเนี่ยโกหกยิ่งตาเหลตาเขอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านเขายังจะไม่เอาเลยคนปกติอ่ะแล้วมึงจะเป็นเจ้าได้ไงเจ้าพิกลพิการอย่างนี้ไหวเลยใช่ป่ะไอตาข้างขวามันบอดสนิทแล้วก็มันเป็นตุ่มขึ้นมาเหมือนกับอะไรเหมือนกับองุ่นแห้งใช่ไหมเพราะนั้นให้รู้ไว้เลยว่านี่มันเป็นกฎนะถ้าเป็นพระเจ้าเนี่ยไม่มีเรื่องแบบนี้มันไปอ้างตัวมันเป็นเจ้ามีรายงานจากท่านมุอาซอิบนุญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัมรานุบัยติลมักดิสคาราบุยัสริบะความเจริญของบัยตุลมักดิสก็คือนครเยรูซาเล็มหรืออัลกุดส์คาราบุยัสริบะเป็นการล่มสลายเป็นการเรื่อดร้างของนครยัสริบก็คือนครมะดีนะแปลว่าถ้าบัยตุลมักดิสเจริญรุ่งเรืองเมื่อใดนครมะดีนานี่จะร้างผู้คนจะไม่จะเสื่อมลงหรอกเหมือนกันเถอะว่าคารบุยัสริบะคูรูจุลมัลฮะมะและการเสื่อมลงของยัสริบจะเป็นการออกมาของอภิมหาสงครามว่าคูรูจุลมัลฮะมะฟัตฮุลกุสตันตินียะและการออกมาของอภิมหาสงครามนั้นคือการพิชิตกรุงคอนสแตนติโนโพลิสว่าฟัตฮุลกุสตันตินียะคูรูจุดดัจญาลและการพิชิตคอนสแตนติโนเปิลเป็นการออกมาของอัลมาซีฮุดดัจญาลหะดีษนี้รายงานโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดนะสายรายงานนี้หัสซันใช้ได้นะทีนี้หลังจากตรงเนี้ยหมายความว่าหลังจากที่อัลมาซีฮุดดัจญาลได้ออกมาแล้วท่านนบีอีซาก็จะลงมาจากฟ้าชั้น2ที่ว่าแล้วก็สังหารดัจญาลต่อมาก็จะมียะจูดและมะจูดซึ่งไอ้ตัวนี้มีมานานแล้วในซูเราะตุลกาฟีพูดถึงเรื่องยะจูดและมะจูดซึ่งซุลกอรนัยเนี่ยใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในการหล่อเหล็กนะล้อเล็กเล็กก้าด้วยนะเป็นกำแพงกันพวกยะจูดและมะจูดเอาไว้ในขณะที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่ท่านนบีบอกตอนนี้มีรูขนาดนี้แหละไอ้กำแพงนั่นน่ะมันโดนเจาะทุกวันแหละมันก็มาเจาะกันตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยพอเช้ามาก็อ้าวอุดปีแหละเป็นอย่างนี้เลยมาแต่ทุกวันเนี้ยขนาดนี้ขนาดนี้เนี่ยอย่าทำเป็นเล่นไปนะเขื่อนใหญ่ๆเนี่ยถ้าลองมีรูแค่นี้เดี๋ยวสักพักเดียวเท่านั้นแหละไม่เหลือแหละเขื่อนใหญ่ๆนะแสดงว่ามันใกล้จะออกเต็มทีแล้วทีนี้มันก็พูดกันเยอะว่ายะจูดและมะจูดเนี่ยมันเป็นใครบ้างก็บอกว่าไอเนี่ยมันเกิดจากอสุจิของนบีอาดัมที่ไปร่วงลงที่พื้นอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักและยะจูดและมะจูดนั้นเป็นคนเป็นคนนะส่วนไอ้ไปตีความกันเราไปตีความก็ว่าไอ้ตัวนี้นะมันหมายถึงมหาอำนาจแหมมันเดินเนี่ยหัวมันติดเมฆเลยทีเดียวนะอ๋ออันนั้นหมายถึงอะไรเครื่องบินรบแล้วเวลามันเดินในทะเลนี่น้ำแค่ตะตุ่มมันโอ้ยนี่มันเรือรบอันนี้ก็ว่ากันไปว่าแต่ที่นบีว่าเนี่ยมันเป็นได้มันเป็นรูปธรรมมันไม่ใช่นามธรรมที่จะไปตีความอย่างนั้นดังนั้นไอ้ยะจูดและมะจูดที่จะออกมาเนี่ยออกมาในสมัยนบีอีซานะความเยอะของมันน่ะมันเดินผ่านในหะดีษเนี่ยบอกว่ามันเดินผ่านทะเลสาบตอบรีอะ
ทะเลสาบทอบริยาเนี่ยอยู่ในเมืองทอบรีอ่ะไทบีเรียสในคัมภีร์เก่าในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยก็เรียกไทบีเรียสอยู่ในปาเลสไตน์มันผ่านมาตรงนั้นนะพี่น้องมันล่อสนามแห้งเลยคนผ่านมาทีหลังรู้เลยว่าตรงนี้มีใครผ่านมาแล้วมันเอาน้ำกันสักเกี้ยงเลยนะเสร็จแล้วมันก็ไปล้อมกองทัพของมุสลิมที่มีนบีอีซามีนบีมีอิหม่ามมะห์ดีล้อมมาไว้ท้ายที่สุดนบีอีซาขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้จัดการกับมันมุสลิมเนี่ยถูกถอยร่นจนกระทั่งไปรวมตัวกันอยู่นะณที่หนึ่งในบางรายงานบอกที่นครมะดีนะไปรวมตัวกันที่นั่นท้ายที่สุดอัลลอฮ์ส่งหนอนมากินต้นคอมันเกิดโรคระบาดขึ้นไอตัวบุ้งนี่ตายกันเกินเลยเวลาออกลงมาดูกันที่พื้นราบเนี่ยเต็มไปหมดเลยอีกทีนี้ปมเหม็นกันกระจุยเลยทีใช่ไหมนี่รวมเรื่องเล่าให้ฟังแล้วเพราะเวลามันน้อยมันนั่งไล่ก็ปรากฏว่าไงอัลลอฮ์ส่งฝนลงมาอีกทีนี้ชำระล้างบนหน้าโลกนี่จนกระทั่งเกี้ยงนะโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยส่งนกมาคาบเอาศพของพวกยะอูจและมะอูจเนี่ยเอาไปทิ้งเสร็จแล้วมันก็ยังเหลือร่องรอยที่มันเหม็นเต็มไปหมดเนี่ยอัลลอฮ์ส่งฝนลงมาแล้วการเวลาก็สั้นมากในช่วงนั้นร่นใกล้ที่บอกว่า1ปีเหมือน1เดือน1เดือนเหมือน1สัปดาห์1สัปดาห์เหมือน1ชั่วโมง1ชั่วโมงเหมือนกับไฟกินทางอินทผลัมไอ้ใบมะลัมที่อยู่ที่ทางเนี่ยไฟกินเหมือนกับบ้านเราก็กินทางมะพร้าวนานมั้ยล่ะชั่วโมงนึงก็เนี่ยจะหมดเวลาแล้วนี่เราเนี่ยอยู่ในช่วงนั้นแล้วนะไอ้ช่วงสัญญาณเลขนบีบอกไว้เนี่ยไม่ได้ผิดเลยนะอินนามินอัชรอติซาวะแท้จริงส่วนหนึ่งจากบรรดาสัญญาณของโมงนั้นยามนั้นก็คืออัยยะตะกอรบัซซะมานุเวลาจะร่นใกล้ใกล้ยังเวลามันร่นใกล้เดี๋ยววันอะไรผ่านไปแล้วเนี่ยนี่ขึ้นปีใหม่เนี่ยสาวผู้นั้นเพิ่งจะยิงกันเมื่อคืนเมื่อวานนี่นี่มาจะครึ่งเดือนแล้วนะจะครึ่งเดือนแล้วนะไปรวดเร็วมากใช่ไหมแล้วมันก็อธิบายได้เยอะว่าทำไมมันเร็วล่ะอ้าวมันเร็วก็เพราะว่ามันมีความเจริญนะสิที่มันเร็วเนี่ยเพราะมันเจริญเช่นยวดยานพาหนะในการสัญจรเนี่ยมันสามารถจะเดินทางในระยะเวลาอันสั้นเนื่องจากเวลามันวิ่งเร็วขึ้นในระยะทางเท่าๆกันเนี่ยอันหนึ่งวิ่งช้า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันหนึ่งวิ่ง180หรือ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอันไหนไปถึงก่อนเพราะนั่นไอ้การเดินทางเพียงระยะเวลาส่วนหนึ่งของค่ำคืนจากนครมักกะไปยังไบติลมักดิสที่นบีอิสรอและมิอรอจเกิดขึ้นภายในช่วงหนึ่งของเวลากลางคืนสมัยปัจจุบันเนี่ยเกือบจะเป็นเรื่องอะไรเกือบปกติแล้วลองถ้ามีคอนคอร์ดมีเครื่องบินคอนคอร์ดเป็นเครื่องบินส่วนตัวเห็นป่ะออกจากนครมะดีนะห์ขึ้นจากสนามบินมะดีนะห์วิ่งไปลงที่นู่นเลยไปลงเยรูซาเล็มหรือว่าไปลงที่อะไรอิสราเอลมันประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละปัจจุบันเนี่ยมันมองดูโอ้มันก็ทำได้แต่เมื่อ 1,400 กว่าปีเนี่ยมันทำไม่ได้มันจึงเป็นมั่วจีซาดเข้าใจไหมล่ะมันจึงเป็นมั่วจีซาดไงแล้วช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยก็กินระยะเวลาไม่นานนักนะต่อมาเขาบอกว่าเครื่องหมายที่เหลือเนี่ยไอการไปเรียบเรียงว่าอันไหนเกิดก่อนเกิดหลังนั้นไม่ชัดเจนแน่นอนสิ่งที่เห็นพ้องกันเลยก็คือการที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกสัตว์ประหลาดปรากฏกายออกมาแล้วก็พูดกับผู้คนทั้งหลายไอเนี่ยมันออกมาตอนช่วงสายๆโผล่ที่ไหนอ่ะโผล่ที่ภูเขาซอฟาออกแปลว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นที่นู่นนะมันไม่มาเกิดที่คลองด่านนี่ไอ้ตัวนี้น่ะขนน่ะคุมหมดเลยคือจนกระทั่งมองดูแล้วไม่รู้ว่า
ไอ้หัวไอ้ข้างหน้าไอ้หน้ากระตูดมันเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะมันคุมมิดเลยแล้วมันดันพูดได้ฮะซึ่งไอ้ตัวไอ้นี่พูดได้นี่ไม่แปลกแล้วนะเดี๋ยวนี้ชักใกล้ใกล้เข้าทุกทีแล้วนะหมาพูดได้ไหมตอนนี้หมาที่เป็นหุ่นยนต์น่ะพูดได้ไหมวันก่อนอีกามันไปจิกเบาะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเถียงด้วยนะมันพูดในอีกาเนี่ยนะสัตว์จะพูดได้ใช่ไหมใกล้ๆวันเกียร์มัดเนี่ยมันจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นบางทีตู้พูดได้เนี่ยจะขึ้นบุรพาวิถีมาเนี่ยมาลงนะกรุณารับบัตรค่ะตู้มันพูดกรุณารับบัตรค่ะขอบคุณค่ะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเนี่ยอย่างนี้เลยสำเนียงอย่างนี้เลยไอ้ตู้พูดได้เลยใช่หรือเปล่าแล้วทำไมล่ะสัตว์มันจะพูดไม่ได้อัลลอฮ์นะให้พูดได้หมดแหละทุกสรรพสิ่งถึงวันนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้มันเกิดความประหลาดพิลึกกึกกือขึ้นน่าเสร็จแล้วหนึ่งดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกสองสัตว์ประหลาดออกมาสามไฟไล่ต้อนผู้คนออกมาจากยามันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากอัลมาซีอุดดัจญาลนบีอีซาลงแล้วก็ยะจูดและมะจูดปรากฏมาแล้วอันนี้เกิดขึ้นนะไอ้สามอันแรกเนี่ยเกิดขึ้นทีหลังสามอันนี้แต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุเอาไว้ถ้าจะเรียงกันน่ะนะอันสุดท้ายก็คือที่นบีบอกว่าวะอาคิรุซาลิกะนารุนตะคุรุจุมินัลยะมันตะทุรุดุนนาสอิลามะชะริฮิมท้ายสุดของสิ่งดังกล่าวนั้นก็คือไฟที่มันจะออกมาจากเยเมนยะมันไล่ต้อนผู้คนทั้งหลายไปยังมะชัรของพวกเขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณ10สัญญาณโดยรวมก่อนวันกิยามะห์นบีบอกว่าวะอัยยูฮูมาเขาบอกอินนาอัวลัลอายาติคุรูจันตุลูอุชชัมซิมินมะกริบิฮาวะคุรูจุดดาบะติอะลันนาซิดูฮันแท้จริงแรกๆของบรรดาเครื่องหมายก็คือการที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นทางทิศตะวันตกและสัตว์ประหลาดออกมายังผู้คนทั้งหลายในช่วงตอนสายวะอายูฮูมากานัตกับละซอฮิบะติฮาฟัลอุคราอะลาอิสริฮากะรีบันอันไหนใน2อันหมายความว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกกับสัตว์ประหลาดปรากฏกายอันไหนมันเกิดขึ้นก่อนอีกอันหนึ่งจะตามมานบีไม่ได้บอกว่าอันไหนเกิดขึ้นก่อนแต่ว่าถ้าอันหนึ่งอันใดมันเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งจะเกิดขึ้นตามมานะทีนี้ประเด็นที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้เพราะว่าไอ้เรื่องตรงนี้มันใกล้จะถึงวันกิยามะห์จริงๆมันก็จะมีอยู่อันหนึ่งก็คือเรื่องของอัลมาซีฮุดดัจญาลก่อนหน้าที่อัลมาซีฮุดดัจญาลจะมานั้นมันก็จะมีสัญญาณเล็กสัญญาณเล็กก็คืออัดดัจญาลูนบรรดาดัจญาลทั้งหลายที่อ้างตัวว่าเป็นนบีมันจะมีปรากฏขึ้นก่อนจะมาถึงไอ้ตัวใหญ่ซึ่งมันก็เริ่มตั้งแต่สมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่ตอนนบีนะยังมีชีวิตอยู่ก่อนท่านจะวะฟาตไอ้ตัวแรกที่อ้างตัวเป็นนบีก็คือมุไซลิมะห์อัลกะซาบหรือมุไซลามะห์อัลกะซาบนะตัวนี้แล้วก็ไล่มาจนกระทั่งอยู่ร่วมสมัยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ล่าสุดที่เป็นคดีการประหารชีวิตก็คือคนที่กล่าวอ้างการเป็นนบีในประเทศซูดานถูกรัฐบาลซูดานเนี่ยตั้งศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีบ้างอ้างเป็นนบีนะแล้วก็ตอนหลังไปล่อกันยังไงไม่รู้กลายเป็นหมอผีเดิมคือหมอผีว่านะหมอผีอยู่แถวข้างล่างทีนี้นบีบอกว่าฟิตนะห์ของอัลมาซีฮุดดัจญาล นั้นถือได้ว่าเป็นฟิตนะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินับตั้งแต่มีนบีอาดัมมานะ
มาบัยนาคัลกีอาดามะอิลากิยามิสอาติคัลกุนอักบารุมินัจจัลไม่มีการเขาบอกว่าระหว่างการสร้างอาดัมเรื่อยไปจนกระทั่งถึงการเกิดขึ้นของมงนั้นยามนั้นไม่มีการสร้างใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าดัจจานหรืออัมรุนอักบารุมินัจจานในอีกสำนวนไม่มีเรื่องราวใดมันจะใหญ่ยิ่งไปกว่าเรื่องของอัดดัจจานด้วยเหตุนี้บรรดานบีในแต่ละรุ่นเตือนเรื่องอัลมาซีฮุดดัจจานอย่าอยากไปเจอมันนะไอ้ตัวนี้อย่าอยากไปเจอมันให้เราเนี่ยขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากฟิตนะห์ของมันอ้าวตรงนี้แหละของฝากว่าจะครบเวลาแล้วเวลาเราอ่านตะฮียะห์ครั้งสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยอินนะกะฮะมีดุมมะจีดนบีบอกไว้ในหะดีษซอฮีฮ์เนี่ยบอกว่าให้เราทั้งหลายได้ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะจากหลายเรื่องด้วยกันอันหนึ่งก็คืออัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมวะมินอะซาบิลกอบรวะมินฟิตนะฮ์ติลมะฮยาวัลมะมาติว่ามีฟิตนะห์อัลมะซีฮ์อัดดัจจาลหรือว่ามีชัรรฟิตนะห์อัลมะซีฮ์อัดดัจจาล2เรื่อง2จํานวนโอ้อัลเลาะห์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านให้พ้นจากอาซาบของนรกยะฮันนัมอันนี้ขอก่อนเพราะมันจังอันนี้มันจังว่ามีอาซาบิลกอบรและจากอาซาบกุโบวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาติและจากความวุ่นวายของการมีชีวิตและความตายเวลาอยู่นี่มีฟิตนะห์และฟิตนะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องชวนหัวทําให้เราหัวเสียทําให้เรานี่เสียหลักบางทีเสียทางคนเราเวลาโดนฟิตนะห์นี่เสียทางกันมาเยอะแล้วต้องขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์นะไอ้ตอนที่จะเสียมากที่สุดคืออีตอนใกล้จะตายเนี่ยมามาดิตอนตายนี่ตอนใกล้จะตายเนี่ยระวังให้ดีวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดัจจาลจากฟิตนะห์การล่อลวงหรือการสร้างความวุ่นวายการทดสอบได้หมดแหละของอัลมะซีฮิดัจจาลนะอัลมะซีฮิดัจจาลเป็นตัวร้ายที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์มันเป็นศัตรูของอัลลอฮ์เมื่อเป็นศัตรูของอัลลอฮ์ละตะมันนาวลิกออาดูอาดูอัลอาดูอะท่านทั้งหลายอยากเจอศัตรูเมื่อมันเป็นศัตรูเนี่ยอย่าไปอยากเจอมันบางคนบอกกูอยากจะทดสอบอีหม่านกูเหลือเกินระดับเรานี่มัรตะบะตตูโจระดับ7ระดับสูงสุดนะเพราะนั้นอยากจะทดสอบอีหม่านของเราด้วยการไปเจออะไรเจอดัจญาลหน่อยจะดูซิว่าอีหม่านของเรานี่เป็นยังไงดัจญาลมันคงล่อลวงเราไม่ได้หรอกพี่น้องศาสนาบอกไว้ว่าศัตรูน่ะอย่าอยากเจอแต่เมื่อเจอแล้วน่ะอย่าถอยนะแต่แรกสุดน่ะอย่าอยากเจอไม่เจอน่ะดีที่สุดเพราะนั้นเวลาจะมีเรื่องน่ะดีที่สุดคืออะไรใส่เกียร์หมาสิวิ่งสิจะไปสู้ทำไมหนีสิวิ่งหนีสินั่นแหละดีที่สุดอย่าไปอยากเจอเข้าใจไหมแต่เวลาเจอแล้วเนี่ยถ้ามันหนีไม่พ้นนี่ก็อย่าถอยเห็นไหมเพราะนั้นการแตกทับหนีทับจึงเป็นบาปใหญ่เพราะอะไรถึงอย่าได้อยากเจอนะเพราะมันเป็นฟิตนะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินบีทุกท่านเตือนเอาไว้ถ้าไม่จังแล้วก็เขาคงไม่เตือนหรอกเพราะนั้นอย่าไปอยากเจอมันมาซิลดัจญาลขอความคุ้มครองซะก่อนจะให้สลามนะอ่านดุอาต้นนี้หรือเราจะอ่านซูเราะตุลกะฮฟีใครก็ตามที่อ่านซูเราะตุลกะฮฟีอูซีมามินฟิตนะติอัลมะซีฮ์ดัจญาลเขาจะได้รับการปกปักรักษาคุ้มครองไอ้พ้นจากฟิตนะห์ของอัลมะซีฮ์ดัจญาล
นี่บางคนบอกซูเราะตุลกาฟีรมันยาวเว้ยยาวกว่ายาซีนและยาซีน83อายะไอ้นี่มากกว่าก็ไปดูในริวายะห์สิริวายะห์ก็พูดไว้2แบบใครอ่านใครท่อง10อายะห์แรกอัลอัชรุลอะวาอิล10อายะห์แรกเราก็อ่านอีริวายะห์นึงว่าอัลอัชรุลอะวาคิรนะ10ท้ายการหัวกับท้ายดิจะได้ว่าก็อ่านหมดต้นไม่ได้ก็อ่านหัวกับท้ายก็บอกเอ้าทํางั้นได้เหรอทำไมล่ะมันจะทำไม่ได้ก็กุรอานน่ะสั่งเองบอกฟักรออูมาตัยัสซะรมินัลกุรอานดังนั้นท่านทั้งหลายนะจงอ่านสิ่งที่สะดวกง่ายได้จากพระมหากัมภีร์กุรอานก็เขาไม่ได้ใช้อ่านทั้งหมดถ้าอ่านได้ทั้งหมดก็ดีแต่มันมีริวายะห์ที่บอกว่า10ต้นบางริวายะห์ว่า10ท้ายเราก็เลือกอ่านเอาสิได้หรือเปล่านี่ก็ฝากกับพวกเราทั้งหลายเอาไว้นะประเด็นตรงอื่นก็คงจะเป็นรายละเอียดและเวลาไม่พอนะก็ขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ตั้งมั่นนะในการปฏิบัติตนวันกิยามะฮ์นั้นมาแน่ๆเกิดแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดคนมีปัญญาเขาก็จะเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเมื่อใดพร้อมในการที่จะต้อนรับมันนะเพราะนั้นพี่น้องก็ต้องถามตัวเองว่าเราเตรียมอะไรไว้สำหรับวันกิยามะฮ์ในขณะนี้เรายังอยู่ในช่วงก่อนกิยามะฮ์ยังมีอายุไขยังมีลมหายใจยังมีความสามารถในการประกอบอามัลอิบาดะฮ์เรื่องละหมาดเป็นเรื่องหลักนะก็ต้องรักษากันเพราะฉะนั้นทำเสียแต่ตอนนี้ก่อนที่จะเกิดวันกิยามะฮ์ซึ่งมี2อันคือกิยามะฮ์เล็กและกิยามะฮ์ใหญ่กิยามะฮ์เล็กก็คือตายก่อนจะตายเนี่ยพอตายปุ๊บเนี่ยเจอเลยวันกิยามะฮ์หมายความว่าไอ้ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินเนี่ยได้ยินหมดได้เห็นหมดตอนนี้บอกมาแล้วอิกัดมีเนี่ยไม่เชื่อหรอกแต่เวลาใกล้ๆจะตายเนี่ยมาให้เห็นแหละนะเขาว่าเสียงในกุโบนะไม่เห็นได้ยินสักทีเดินผ่านตลอดบางทีก็ไปต้มน้ำกระท่อมกันในกุโบไม่เห็นมีเสียงมาจากกุโบเลยใช่ป่ะเออก็ตอนนี้มันยังไม่ใช่ไงเดี๋ยวให้เจอกิยามะฮ์เล็กก่อนคือตายลงเมื่อใดอีกทีนี้ก็ได้ยินอันนี้เจอกันทุกคนท่านพี่น้องที่เคารพกิยามะฮ์ใหญ่อาจจะอยู่ไม่ถึงกิยามะฮ์เล็กได้เจอกันทุกคนอินชาอัลลอฮ์ไม่เว้นใครไม่ว่าคนพูดคนฟังก็ฝากกับเราทุกคนأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلم بالصواب